กันฟังอยู่นะคนบ้านเท่าตัวมันว่าอยากจะบอกว่าหลังจากที่ผมไปทำธุระนะครับเป็นเวลาเกือบชั่วโมงเราออกมาจากที่ทำธุระเสร็จคือบนรถหาในตลาดครับแล้วขี่รถออกมาพูดคำหนึ่งว่าถ้ามีบุญจริงๆผมต้องได้เจอแกขับรถลงเลยสะพานลงมาเจอแกเดินพอดีเป็นคนอุบลราชธานีครับอำเภอเดชอุดมเดชอุดมนะอำนาจเจริญเดี๋ยวผมจะผมยังจะเล็กหน่อยนะมันเบาอยู่ฮะผมยังจะหัวกู้คนเบาอยู่เป็นตำราครับผมมันเบาอยู่คนบ้านเฮานะอีพอมันมาอยู่คนจังหวัดเฮาก็มีดังคือกันมันเหรอวะไม่ใช่หน่วยบอกลาโพสผมโพสหาลุงใน Facebook เดี๋ยวไปครับท่านใดที่มาแถวลำลูกกานะครับลงจะขาอยู่ตามถนนครับผมขาอยู่ตามถนนนะครับอันนี้ใครจะมองว่าสร้างภาพไม่เป็นไรนะครับจะมองว่าสร้างภาพไม่เป็นไรแต่คือใครที่มาตามถนนแถวลำลูกกานะครับลุงเขาจะเดินขายอันละ250บาทอันนี้ผมไม่ลุงไม่ต้องมองเอาไปสองใบเท่าไหร่เอาไปพัดเขาไม่ลุงไม่ต้องเอาไปพัดโอ้ยโอ้ยนี่แค่นี้ก็ได้แล้วก็ได้เด้อโอ้ยไม่ต้องแห้งก้มเก็บอะไรไม่ต้องมีเรื่องการสาวของเจ้าไก่ลุงเรื่องเข้ามาฝากสินขอคุณพารักษาเทวราคุ้มครองขอขอบพระเจ้ามิจะความสุขความใจมิโชคลาภวาสนาสุขภาพเจ้าแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะเวลาเอ้ยนั่งเรื่องไปนาเราจ้าตูให้ลุงลุงเรื่องก็ด่าเด้อในการงานเด้อครับผมเอ้ยดีใจหลายนะครับผมผมใหม่เพิ่นเอาไปเบิดเพิ่นบ่เอาไปครับผมทำเป็นบ้าซื้อต่อเลยครับเอาละครับลุงขอบคุณได้หลายนะพวกลาขอบคุณได้หลายอะไรเลยไปยิ่งเนี่ย